ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับอีโจสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมพบกับช่วงใหม่ของช่องแอปเดย์อีกแล้วนะฮะกับแอปเดย์ชวนเซนะครับกับช่วงที่อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาพูดคุยถึงประเด็นที่น่าสนใจนะครับบอกเลยว่าก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นมาได้นะครับจากประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับผมกับประเภทนักเตะนะครับผมหรือว่ารูปแบบการนักเตะในเกมเพสเนี่ยแบบไหนที่ชอบที่สุดนั่นเองนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับและวันนี้ประเภทนักเตะหรือว่ารูปแบบการ์ดไหนที่ผมชอบมากที่สุดเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เราจะแบ่งนักเตะออกไปทั้งหมด4ประเภทนะครับ Base Player Feature Player Iconic Moment แล้วก็ Legends หรือว่าตำนานนั่นเองนะครับและผมจะไม่เรียงอันดับว่าชอบอันไหนมากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะมาบอกในช่วงท้ายนะครับขอเริ่มกันที่ Base Player กันก่อนเลยนะครับผมนักเตะปกติพื้นฐานนะครับที่มีตั้งแต่บอลขาวบอลทองแดงบอลเงินบอลทองแล้วก็บอลดำนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพอมีฟีเจอร์ตำนานแล้วก็ไอคอนิกโมเมนต์มาเนี่ยก็แทบจะถูกมองว่าไร้ค่านะครับนอกจากเราจะเอามาเปรียบเทียบเนี่ยให้เห็นความแตกต่างแล้วนะฮะแน่นอนเลยว่าแทบจะน้อยคนมากๆที่จะเอามาเล่นบวกกับที่มันทั้งหาง่ายแลกได้อีกต่างหากนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับผมยังเล่นอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะนักเตะที่เป็นบอลขาวนะครับเพราะว่าชอบที่มันดูเป็นรองกว่าทุกรูปแบบดีเวลาไปเล่นมันก็สนุกนะครับอย่างเช่นสร้างทีมขำๆนะครับตัวสูงอายุมากอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายิ่งถ้าเอาชนะทีมที่เก่งกว่าอย่างฟีเจอร์ตำนานหรือไอคอนิกโมเมนต์ได้เนี่ยก็มีความสุขไม่น้อยเลยครับแต่ถ้ามองในแง่ดีนะฮะก็ถือเป็นการฝึกฝีมือที่ดีมากๆอันนี้การันตีเลยครับอย่างทีมหลักบอลขาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ผมตั้งใจสร้างเป็นทีมแรกของเพส2021เลยยังไงเดี๋ยวว่างๆนะครับจะมารีวิวทีมนะครับผมอัปเดตความคืบหน้าของทีมหลักทีมนี้อีกทีละกันนะครับมาต่อกันที่ฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับผมนักเตะที่มีความหลากหลายมากที่สุดนะครับมาในทุกสัปดาห์นะฮะสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นประเภทที่ผมเฉยๆมากที่สุดเลยนะครับข้อดีอย่างเดียวที่ผมเนี่ยรู้สึกชอบนะฮะก็คือมันช่วยทำให้ผมสามารถเล่นจบอีเวนต์นั้นได้ไวขึ้นเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ในการเก็บคะแนนที่ค่อนข้างเยอะถ้าสมมติว่าเราเลือกแล้วมันตรงกันนะครับกับอีเวนต์หรือว่าทีมนั้นๆนะฮะเพราะด้วยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับหรือว่ามีเวลาเล่นจริงๆเนี่ยผมก็จะเลือกเล่นทีมอื่นๆมากกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงในฐานะการสะสมสร้างทีมก็ต้องยอมรับเลยว่าลุ้นกว่าไอคอนอีกครับทั้งกลัวจะซ้ำจะเก่งขึ้นไหมและยิ่งนะครับผมข้อจำกัดในการเปิดที่เปิดได้แค่3ครั้ง300ทองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงเพส2022เนี่ยใกล้จะมานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังแล้วกันว่าผมมีการเลือกนะฮะในการเปิดแพ็คฟีเจอร์แบบไหนหรือว่าเปิดอะไรเป็นหลักบ้างนะครับคือมันเป็นแผนความตั้งใจที่คิดไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเล่นเพส2021แล้วนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีละกันนะครับประเภทต่อไปครับผมไอคอนิกโมเมนต์หรือว่าไอคอนนะฮะนักเตะที่มาจากโมเมนต์วินาทีสำคัญที่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตำนานก็มาได้ขอแค่สร้างประวัติศาสตร์ในแมตช์หนึ่งได้ก็พอนะครับต้องยอมรับว่าตอนเพส2020เนี่ยคือยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับแต่มารู้ตัวอีกทีผมเนี่ยก็วางแผนตามล่าตามเก็บเนี่ยกะว่าจะให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะบาร์ซ่าหรือว่าคนที่เราชอบก็ตามแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะยังไม่ครบนะฮะแต่ก็ไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกันว่าถูกเอามาเล่นน้อยที่สุดเลยนะครับอาจจะด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะฮะเพราะว่าไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยยังมีไม่เยอะพอนะครับสำหรับผมนะฮะตำแหน่งนั้นก็ไม่มีแต่คนที่มีก็ไม่สุดนะครับอย่างเช่นแบ็คขวาเนี่ยก็มีแค่คาฟูคนเดียวนะครับส่วนตัวผมชอบซาเนติที่หายไปก่อนหน้านี้มากกว่านะฮะเลยถูกเอามาเล่นแค่แบบผ่านอีเวนต์ให้ไวขึ้นไม่ต่างอะไรจากฟีเจอร์เพลเยอร์เลยครับและประเภทสุดท้ายครับผมกับ Legends หรือว่าตำนานนะฮะคงไม่ต้องอธิบายคำนี้มากนะครับแต่บอกได้เลยว่าสปอยเลยนะว่าผมเนี่ยชอบนักเตะประเภทนี้มากที่สุดนะครับเพราะรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามแล้วก็เวลาเล่นถึงจะได้มาครับคำว่าความพยายามในที่นี้นะฮะคือต้องเล่นเก็บเงิน GP มาเท่านั้นถึงจะเปิดหรือมีได้พอใช่ว่ามีเงินในชีวิตจริงเติมทองถึงจะได้หรือต่อให้มีเงินเติมทองแต่ถามจริงๆนะครับมีใครเอาทองนะฮะไปเปิดล่าตำนานไหมก็คงมีแต่ว่าน้อยมากๆนะครับแถมเปิดแต่ละครั้งเนี่ย250ทองแพงกว่าทุกแพ็คเลยนะฮะและถึงแม้ว่าทางโคนามินะครับจะใจดีแจกฟรีให้กับพวกเราบ้างก็ตามนะครับแต่เราก็ต้องมาลุ้นอีกนะว่าจะซ้ำกับคนเดิมที่เรามีอยู่แล้วหรือเปล่าและใช่ว่าตำนานจะมาบ่อยๆนะครับมาแบบให้เปิดจริงๆจังๆใช้เงินเปิดเนี่ยก็แทบจะปีละครั้งในช่วงปลายภาคนะครับแถมตำนานบางคนนะมาแค่ครั้งเดียวและอาจจะไม่มาอีกเลยก็ว่าได้นะครับ
โดยความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมมองว่าการที่นักเตะคนหนึ่งจะมาเป็นตำนานได้เนี่ยต้องเทพจริงๆต้องเก่งจริงๆนะครับถึงจะถูกยกย่องหรือว่ายอมรับให้เป็นตำนานได้ซึ่งผมมองว่ามันต่างจากตรงไอคอนิกโมเมนต์ที่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นตำนานก็มาได้อย่างหลายๆคนที่มานะครับขอแค่สร้างโมเมนต์นะฮะจังหวะสำคัญนะครับได้สักครั้งหนึ่งนะฮะก็มาได้แล้วแม้ว่ามันจะดูคล้ายๆกันก็ตามนะครับแต่การจะเป็นตำนานได้เนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลาในการแบบสร้างสรรค์นะครับผมมีผลงานพอสมควรผ่านสายตานับล้านก็จะถูกยอมรับได้คิดง่ายๆนะครับการที่เราจะเรียกใครสักคนเป็นตำนานได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงการฟุตบอลหรือว่าวงการอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าวงการฟุตบอลเนี่ยผมว่าเราคงต้องเห็นอะไรในตัวเขาเนี่ยไม่ใช่แค่กับเกมเดียวหรือแค่แมตช์เดียวแน่ๆนะครับและนอกจากนี้นะครับผมมองว่านักเตะประเภทตำนานนะครับนอกจากจะเล่นได้กับทุกอีเวนต์ทุกโหมดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ในการบวกของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะก็ตามนะครับแต่ก็เป็นนักเตะที่ไม่มีวันหายไปถ้าเราไม่ลบทิ้งหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ผ้าก็ตามนะครับและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะฮะฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ยังคงที่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันกับตัวไอคอนิกโมเมนต์ที่เป็นฟอร์ม B เป็นส่วนสำคัญเล็กๆที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามอีกด้วยนั่นเองนะครับสรุปนะครับประเภทนักเตะที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็ตามภาพนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จากกันไปในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงแอปเดย์ชวนเซนะครับก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาแชร์นะครับผมประสบการณ์ความคิดเห็นความรู้สึกนะครับที่มีต่อประเด็นในแต่ละสัปดาห์หรือว่าแต่ละ EP นะครับอย่างสัปดาห์นี้นะครับผมประเภทนักเตะที่ชอบมากที่สุดเนี่ยเพราะอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและในอนาคตเนี่ยอาจจะมีชวนคนอื่นเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยยังไงฝากสนับสนุนนะครับผมใน EP ต่อๆไปด้วยถ้าอยากให้มีต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าEP ต่อไปอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ